การทำบุญก้าวเข้าสู่ปีที่79ของพรรคประชาธิปัตย์ปีนี้ทำพิธี3ศาสนาคือพุทธอิสลามพราหมณ์เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมาโดยพิธีทางศาสนาพุทธได้นิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยจากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานสงฆ์ในพิธีซึ่งจะมีการทำพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลอาทิเหรียญพระแม่ธรณีเหรียญหลวงปู่ทวดรวม 50,000 เหรียญในช่วงพิธีอิสลามหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าพรรคผูกพันกับศาสนาอิสลามเป็นอย่างมากจากนี้จะมีการประสานและทำความร่วมมือทำกิจกรรมร่วมกันพร้อมเชื่อมั่นว่าจะมีอีกหลายสิ่งที่จะทำงานไปด้วยกันเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติและเพื่อพี่น้องชาวมุสลิมในการแก้ปัญหาต่างๆทั้งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและที่กำลังเกิดขึ้นในวันข้างหน้าสำหรับบรรยากาศงานในวันนี้พบว่ามีนายชัยวุฒนาคมานุสรอดีตส.ส.พรรคพลังประชารัฐนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศิวิไลนายอันวาสารและบรรดาแขกผู้มีเกียรติตลอดจนสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากที่สำคัญยังมีบรรดาศิษย์เก่าของพรรคเดินทางมาร่วมอวยพรและให้กำลังใจแน่นอาทินายเอกนัทพร้อมพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาตินายดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาตินายอันวาสารและอดีตส.ส.ปัตตานีสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนายอัธวิชสุวรรณภักดีอดีตรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า